ผลพวงจากฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครและเกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ทำให้เช้าวันนี้โรงเรียนหลายแห่งได้ประกาศหยุดเรียนอาทิโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาได้โพสต์ผ่าน Facebook แจ้งหยุดเรียนในวันนี้เนื่องจากมีน้ำท่วมบริเวณรอบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอให้อาจารย์สอนออนไลน์ทุกระดับชั้นกรณีที่นักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วจะจัดอาจารย์ดูแลให้เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์แจ้งหยุดเรียน1วันในวันนี้เนื่องจากน้ำท่วมบริเวณถนนทางเข้าวิทยาลัยส่วนโรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญาอุปถัมภ์ประกาศของโรงเรียนเกิดเหตุน้ำท่วมเข้าภายในห้องเรียนห้องธุรการห้องครัวทั้งหมดของบริเวณพื้นที่โรงเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่างๆดังนั้นจึงขอปิดโรงเรียนเพื่อดำเนินการทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายและจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่12กันยายนค่ะ